ตอนนี้ YouTube ผม10,000ซับแล้วผมอยากจะเอาไปปล่อยฉลองให้กับท่านผู้ชมดู อยากจะเอาเป็นว่าว2ห้องตามีไหมมีมีเนาะมีแอร์ติดด้วยไหมตามีแอร์ติดด้วยมีแอร์ติดด้วยดังเอ็นเลยตกลงทำการซื้อขายกับตาแล้วนะครับตาปล่อยให้ผมเท่าไหร่นะครับเพื่อจะมาปล่อยว่าวนะครับผมฉลอง10,000ซับสลับช่องภูมิแมงงกนะครับผมเย้ฉลอง10,000ซับอ่ะเยอะเว้ยฉลอง10,000ซับอ่ะฉลองมือซับเว้ยฉลองเว้ยฉลองฉลองฉลองเว้ยฮัลโหลสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมเนื่องจากที่เราอะนะถึงยอดเป้าหมายแล้วกี่ซับนะ10,000ซับ10,000ซับนะครับผมโอ้โหก็ในคลิปนี้ถือว่า10,000ซับแล้วผมก็อยากจะนำเสนอคลิปอะไรที่แบบมีสาระหน่อยนะในคลิปนี้นะก็เราจะมาทำการฉลอง10,000ซับกันในคลิปนี้นะครับโดยที่เราจะสั่งซื้อว่าวจากตาเล็กนะครับซึ่งเป็นว่าว2ห้องนะที่ท่านผู้ชมหรือว่าหลายๆคนอยากให้ผมทำหรือว่าอยากเห็นผมเล่นว่าว2ห้องนะในคลิปนี้ผมก็จะสั่งตาเล็กทำนะครับก็คือจะใช้เงินซื้อนะครับผมซื้อว่าวนี่แหละก็ปกติผมจะทำเองนะแต่ว่าเนื่องจากในพิโลกเนาะไม้ไผ่อะไรมันก็หายากเราก็ไปขโมยเขาไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจับเอานะครับผม ก้านมะพร้าวมันก็ไม่สามารถทำออกมาให้มันแบบขึ้นแบบสมบูรณ์แบบได้เดี๋ยวในคลิปนี้เราไม่ต้องไปทำเองเลยเนาะเราก็จะสั่งซื้อจากตาเล็กเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโทรไปหาตาเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับตาเล็กแกก่อนนะครับผมว่าแกเนี่ยจะรับทำหรือเปล่าแล้วก็ราคาจะเท่าไหร่นะครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางที่ใครจะสั่งทำว่าวเป็นคัสตอมของตัวเองนะครับผมว่าวยังมีคัสตอมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดียวผมจะโทรหาคุณตาเล็กก่อนไม่รู้ว่าตาแกจะรับหรือเปล่านะรับอยู่แล้วคนแกตื่นเช้าเป็นการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back service ก็ตามนี้นะครับคุณตาแกน่าจะปิดเครื่องนะพี่รักเนาะโทรไปแกไม่รับก็เดี๋ยวเราก็รออีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวก็โทรกลับไปอีกรอบนะถ้าเกิดว่าแกไม่รับจริงๆเราก็จะต้องมีวิธีที่2เราจะทำยังไงนะที่รักต้องไปหาแกต้องไปหาแกใช่ไหมก็โอเคเดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบติดต่อคุณตาเล็กนะครับเพื่อที่จะทำการซื้อว่าว2ห้องนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่า Let's goครับท่านผู้ชมก็สรุปแล้วนะครับผมได้โทรหาคุณตาเล็กอีกรอบแต่ว่าคุณตาไม่มีการตอบรับนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเราต้องเปลี่ยนแผนนะครับเราจะต้องทำการไปหาคุณตาเล็กที่บ้านนะครับผมไปดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะได้ว่าวกลับมาหรือเปล่านะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งทำว่าวคุณตาเล็กเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาคุณตาเล็กกันนะครับผมเพราะว่าโทรไปแกไม่รับสายเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันหน้าจากที่ผมอยู่เนี่ยไปหาบ้านของตาเล็กก็ประมาณ20กว่าโลนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go ตอนนี้นะครับเรากำลังแวะซื้อทุกชิ้นก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมคนทำว่าวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระวังหัวด้วยนะระวังหัวด้วยนะครับผมน้าวุ้ยว่าจุฬาตัวใหญ่โอ้ยสวัสดีครับคุณตาเล็กสวัสดีครับยายคิดถึงผมไหมทำไมวันนี้มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้โทรมาผมโทรหาตาแล้วตาไม่รับอ่ะไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวโทรศัพท์เหมือนปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ตาไงตาเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนผมคนติดต่อมาซื้อว่าวเยอะเลยนะตาเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าโทรไม่รับเลยอ่ะครับผมตอนนี้เลยครับ
ผมได้อยู่กับคุณตาเล็กแล้วนะครับผมที่จะมาทำว่าวฉลองหนึ่งหมื่นซับให้กับผมนะครับนี่นะครับผมคุณตามีโปสเตอร์ด้วยเอาตาวันนี้ตาไม่ใส่สูทนะครับเหมือนในรูปเหรอครับตาไม่ใส่สูทเลยร้อนใช่ไหมครับร้อนร้อนถอดทิ้งไว้นะครับผมถอดทิ้งนี่นะครับตาบอกว่าได้เห็นลายเคียบแล้วไม่เอาโปสเตอร์ตาขึ้นเต็มจอเลยรอบนี้ขึ้นให้เต็มเลยนะตาเต็มตัวเลยครับพี่ตาตอนนี้เห็นบอกว่าตาก็รับทำบ้างตลอดเลยใช่ไหมครับคิวแน่นเลยใช่ไหมครับตลอดปีตลอดปีทั้งปีเลยครับใครสนใจก็ถ้ามาซื้อถึงบ้านก็ยังมีส่วนลดมีส่วนลดลด 10% ทุกคนไปนี่มี 10% ด้วยมีด้วยถ้าคนจะสั่งก็สั่งได้แต่ว่าอาจจะไม่ลดเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเสียค่าส่งใช่ไหมตาไอ้ส่งนี่มันส่งไปไงได้แล้วอ๋อไม่มีคนไปส่งให้เนาะมันไม่ได้ว่าวับนะต้องมารับเองเนาะที่บ้านเนาะเองเวลาว่าร้อยละ10นี่ลดให้เลยจริงนะครับคนที่มาซื้อนะใช่ครับมาซื้อในบ้านปุ๊บลดสวยเลยร้อยนึงก็ลด10บาทครับแต่200ก็20เลยโทรมาสั่งก่อนได้นะครับเนาะจะเอาว่าจองก่อนได้เนาะตาเนาะตอนเนี้ย YouTube ผมถึง 10,000 ซับแล้วผมอยากจะเอาไปปล่อยฉลองให้กับท่านผู้ชมดูอยากจะเอาเป็นว่าว2ห้องตามีมั้ยมีมีเนาะมีแอร์ติดด้วยมั้ยตามีแอร์ติดด้วยมีแอร์ติดด้วยดังเอ็มเลยตางั้นเพื่อไปกันไม่เสียเวลาตาพาผมไปชมหน่อยได้ไหมครับโอเคอยากจะดูละไปครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเนาะเฮ้ยท่านผู้ชมตื่นเต้นละเดี๋ยวเราจะได้ว้าวสองห้องไปปล่อยท่านผู้ชมดูแล้วนะครับผมไปกันเลยดีกว่า let's go ตอนนี้นะครับผมได้เห็นว่าวจุฬา2ห้องผมละนะตัวนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปเอาหน้าตาจับกล้องไว้ให้ผมตาก็เหนื่อยนะเหนื่อยนี่โดนใช้อีกตาถ่ายหน้าตาเลยครับเดี๋ยวผมเอาว่าว2ห้องมานะตาตอนนี้แป๊บนึงอันนี้เป็นว่าวแบบใช้ถุงใช่ไหมครับอ่ะอย่างนั้นแล้วลูกอย่างขึ้นดีแล้วเนี่ยขึ้นดีแล้วก็สวยกว่าเก่าเพราะแต่งตัวก็แต่งหัวใหม่ครับว่าว2ห้องในรูปแบบครับว่าว2ห้องครับว่าว2ห้องเวอร์ชัน2024ฮะว่าอย่างไรหน้าตาคติของตาคือยังไงนะไม่ขึ้นไม่ขายน้าลองจนกว่าจะขึ้นอันนี้ก็จะต้องลองก่อนใช่ไหมครับตาลองให้กับเจ้าของคนใหม่นะครับผมว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับให้คนซื้อก็ดูเดี๋ยวเราจะลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปปล่อยฉลองกันจริงๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเป็นอีกที่หนึ่งก็คือกลางทุ่งนาเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปปล่อยแต่ตอนนี้เราจะให้กับคุณตาเล็กนะครับเป็นคนลองปล่อยให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตาจะได้แนะนำให้ด้วยเนาะตาเนาะจะหาให้สวยงามหน่อยจะหาให้สวยงามหน่อยได้มาตาแล้วนะเอาแล้วปล่อยหางหนึ่งหางยังไม่รู้จักกันว่าเอาปล่อยโอ้ชนไม่เป็นไรเรียบร้อยตาติดสายค้างโยมะค้างมาค้างเอาเฮ้ยไม่ค้างเลยติดสายไฟอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเคยครับผมโอ้ยเห็นไหมโอ้โหอันนี้โอ้ยตาผมรู้สึกว่าเราไอ้แกะไอ้ผ้าหัวนี่เสียงแย่มันดังดีกว่าเดิมเนาะตาเนาะมันเหมือนมีช่องลมหันเนาะตาเนาะโอ้โหสวัสดีหน้าหาหน้าทำมากเลยตอนนี้เนี่ยดูที่เนี่ยเห็นไหมสถานที่หน้าปล่อยว่าวไหมฮะถ้าเป็นว่าวคนอื่นจะมีโอกาสได้ขึ้นไหมฮะไม่มีเวลาปล่อยโอ้ปล่อยมันทงเหมือนธงเลยเหมือนธงชาติเลยเหมือนธงชาติเลยโอ้เสียงมาขยาวแล้วมาโยกอย่างนี้นะครับขยาวไม่โชว์บักลูกอ๋อขึ้นดีแล้วถ้ายาวอะครับถ้าปล่อยยาวๆครับตาก็ได้จะเป็นอะไรปล่อยยาวๆให้ดูหน่อยได้ไหมครับตาเดี๋ยวจะลมแรงอย่างนี้นะวันนี้ลมดีนะตาเนาะโอ้แจ๋วเลยลมบรรยากาศดีเลยได้ดีโอ้โหแดดแล้วแยงตาแต่เธอนั่นแยงใจไกลๆทั้งนี้ทีเดียวแล้วนี่ไปย้ายไปทางมันโค้งหัวเกินมากเอองั้นโอ้ข้ามสายไฟไปเลยขนาดสายไฟที่ว่าเป็นอุปสรรคก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับว่าวตาเล็กได้แน่มันดีตรงนี้อ่ะ
อันนี้เคยเจอประสบการณ์แบบหลักมันหักไหมหรือว่าเคยเจอถ้าตัวใหญ่เกินนะตานึงไม่ค่อยได้อ๋อลมมันจะแรงไงลมแรงเอาไม่ไหวแล้วก็เจ็บมือนี่มันบาดมือบ้างไหมครับบาดจริงนะตาเนาะมันใหญ่เกินน่ะอีตัวนั้นอีตัวใหญ่น่ะเจ็บมือเลยว้าวหายอ๋อเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับตาโอ้ถ้าลมแรงมันจะควงได้ผลครับควงจะไม่ตกครับยอดยอดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวตาเอาลงมาก่อนครับพี่โอมช่วยตาพันเชือกเร็วๆเดี๋ยวเราจะเอาว่าวลงมากันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเส้นอันนี้ใช้ว้าวลูกรักผมนะครับผมนี่นะพี่โอมจับกล้องวิโอเคครับท่านพี่โอมตอนนี้นะครับผมว่าวของผมนะคือตัวนี้ละตกลงทำการซื้อขายกับตาแล้วนะครับตาปล่อยให้ผมเท่าไหร่นะครับไม่ยากเดี๋ยวตาเล่นง่ายง่ายถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ให้ฟรีซะหน่อยให้ฟรีซะหน่อยเรามาโปรโมทกันเอาเปล่าเราเอาครับตาให้เมียเนี่ยให้ฟรียาวจริงๆอ่ะเอาละใจดีเลยใจดีจริงนะตาละโอเคนะครับคุณตาเล่นง่ายแค่ไหนครับนี่ตาให้ผมอ่ะโอเคสองหนึ่งหมื่นซับให้ผมเนี่ยโอเคนี่ครับก็ที่รอรถมาถึงนี่ใช่ไหมครับทำไมตาเล็กดังทำไมรู้มันดังขนาดไหนคนดูเป็นหมื่นเลยโอ้คนนี้เขานี่จะไปไหนไปตรงไหนก็จะโอ้แม่ตาเล็กเนาะไม่เบาน้องเห่าเขาอะเดี๋ยวมึงไปยืนตลอดโอเคครับตอนนี้นะครับสรุปแล้วนะครับผมได้ว่าสองห้องฟรีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะไปปล่อยให้ดูกลางทุ่งนาอีกทีแต่ตอนนี้ผมจะให้คุณตาเอาไปแก้ไขให้ผมก่อนคือตรงนี้เนาะแต่เนาะแค่เชือกตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแนะนำเรื่องสนัวอะไรทีหลังโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันกลางทุ่งนากันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมกับว่าวสองห้องของผมตัวใหม่นะครับฉลอง 10,000 ซับตะไคร้ใช่ไหมครับคุณตาโอเคใช่ครับผมไปลุ้นกันเลยดีกว่า let's goเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้างกลางนานะครับผมเพื่อจะมาปล่อยว่าวนะครับผมฉลอง 10,000 ซับสลับช่องภูมิแมงงกนะครับผมเย้ yeah! ซึ่งบรรยากาศครับดูครับรอบๆครับท่านผู้ชมโอ้โหเหมาะแก่การที่เราจะมาปล่อยว่าว2ห้องลำนี้นะครับเพื่อฉลอง 10,000 ซับของเรากันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นแล้วนะครับผมเนาะไปสำหรับปีนี้ปีแห่งความสำเร็จนะครับเราจะมาปล่อยว่าวลำนี้กันนะครับผมวู้อย่างเงี้ยดังแล้วโอ้ยขึ้นแล้วเว้ยจะลองลุ้นซับป่ะจะลองลุ้นซับป่ะเดี๋ยวเว้ยจะลองลุ้นซับป่ะวู้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 จะลองลุ้นซับเว้ยขึ้นแล้วเว้ยวู้ซับข้าขึ้นแล้วเว้ยวู้จะลองลุ้นซับครับวู้ปล่อยสูงสูงปล่อยสูงสูงดิปล่อยให้ชนยาวอากาศ1ซับใช่ไหมที่ท่านผู้ชมให้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่โอมถ้า100,000ซับจะเป็นว่าวแบบไหนดีวะว่าวต้องใหญ่กว่านี้เนาะว่าวยักษ์ผมราคาเนาะว่าวจุฬายักษ์เลยโอ้โหยักษ์เลยหรอใช่เนาะต้องบอกคุยกับตาเล็กไว้ก่อนนะครับขอให้ถึง100,000ซับโดยเร็วด้วยเนาะไม่ต้องจุฬาก็ได้สองแบบนี้แหละเอาแบบนี้ก็ได้เอาว่าวใหญ่ๆพอว่าสองใจใช่ไหมนะสองห้องดูว่านู่นดูว่านู่นถ่ายว่านู่นครับผมโอ้โหขึ้นดีมากเลยนะนี่เองโอเคเอาลงก่อนเอาลงเอาพอสังเขปก่อนชิลมากเลยครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ยอมลงอันนี้ก็ไม่ยอมลงไม่รู้จะลงตอนไหนแล้วครับเสียงดีเลยครับมากเลยใบมันใกล้จะขาดแล้วไม่ค่อยครับฟังเหมือนเสียงเครื่องบินอะเครื่องบินบังคับอะเครื่องบินมาครับหัวทิ่ม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 นั่นเรียบร้อยแล้วหัวทิ่มทิ่มหัวได้ไหมไม่เป็นไรเราดึงมาได้หัวทิ่มเพราะโดนแรงไปไงหัวทิ่มเพราะโดนตกไม่ใช่นะถือว่าเอาลงมาเลยแล้วกันเนาะเราจะกลับแล้วนอนพี่อมเนาะเรามา
เราไม่ใช่มาปล่อยในที่ประจำเราใช่ไหมเราอยู่กันที่ไหนนะเนี่ยที่ทุ่งนาของอำเภอวัดโบดนะฮะโอ้โหไกลมากเลยนะครับไกลจากตัวเมืองพิโลกมากเลยนะครับพิโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ไกลเลยไงไกลมากเลยห่างไกลตัวเมืองเยอะเลยใช่ครับเฮ้ยมีการลงไอ้เหี้ยนะเขาครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวโอ้โหหญ้าหญ้าติดพ่อปิดหญ้าข้าวนกติดอ่ะถือดูแป๊บโอ้โหข้าวเอาละไม่ต้องซื้อที่ไหนละซื้อที่นี่แหละครับผมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาว่าวกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ข้าวอะไรก็ไม่รู้ติดนี่นี่ข้าวเนี้ยนี่นะตกสนาข้าวเขายังมีที่รองรับนะเพื่อน้องว่าวเราจะทำอะไรครับโอเคก็ทริปนี้ถือว่าเราได้มาปล่อยน้องว่าวเพื่อฉลองหนึ่งเงินทรัพย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาได้แบบสวยงามมากในว่าวลำนี้นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าถึง 100,000 ทรัพย์เมื่อไหร่ผมจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้ 10,000 ทรัพย์เราก็เอาแค่แบบนี้ไปก่อนนะพอประมาณไปก่อนนะก็ได้มาฟรีนะครับว่าตัวนี้ตาเล็กเขาให้ฟรีนะครับผมก็โอ้โหดีใจอย่างมากเลยได้เลยนี้ก็จะรักษาดูแลท่อชีวิตเลยนะครับผมเนาะโอเคเนาะถือว่าคลิปนี้ผมได้มาทำตามสัญญาที่ผมจะมาปล่อยว่าวฉลอง 10,000 ทรัพย์ให้กับท่านผู้ชมแล้วนะในครั้งหน้าผมจะมาทำคลิปว่าวอะไรอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันมาสม่ำเสมอนะครับทะยานสู่1แสนซับด้วยกันนะครับผมไป